แจ้งท่านผู้ชมนิดนึงก่อนใครที่ติดตามท็อปนิวส์มาอย่างต่อเนื่องนะครับตามจริงวันนี้เวลา 17:00 นครับพรรคก้าวไกลเขานัดประชุมสสของพรรคเพื่อที่จะพิจารณาในการเทียบเชิญสสนะจะเชือดเขาบอกจะเชือดสองสสพี่แจ้ปาจีนกับสสปูอัดสสปูอัดบอกชื่อได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยออกมาแล้วมันมีบรรยากาศช่วงเย็นๆนิดนึงนะถ้าทีมงานเราภาพวิเศษขึ้นได้นะฮะก็คือมีบรรดาสสนี่เดินทางเข้ามาที่ประชุมอาคารรัฐสภาที่ทํางานของห้องเนี่ยนะมากันแบบเต็มเอียดเลยนะครับพอเสร็จนี่ที่สภาที่สภานะที่สภาครับหลังจากนั้นพอประชุมเข้าไปสสบรรดาสสเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เปิดให้สื่อเข้าไปเก็บภาพอินเสิร์ตนิดนึงนะฮะนี่ห้อง607นักข่าวก็เข้าไปเก็บภาพอินเสิร์ตข้างในปรากฏว่าคุณณัฐชาถือไมค์เลยนะชี้แจงทำความเข้าใจแต่บรรยากาศนี่ก็จะเป็นอมยิ้มกันนะวันนี้ตามจริงเนี่ยจะมีคนเครียดเนี่ยบางคนก็เครียดแบบนี้อย่างคุณโรมแต่บางคนก็คิกคักคิกคักกันสนุกสนานซึ่งวาระมันน่าจะเครียดนะวันนี้นะนะฮะใหญ่นะแต่ที่สุดแล้วก็ให้สื่อเก็บภาพอินเสิร์ตเสร็จปุ๊บเชิญออกเชิญออกทุกสำนักเลยตอนแรกออกมาอยู่หน้าห้องประชุมด้วยความเสียงมันก้องเราได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันนักข่าวบอกเดี๋ยวหนูจะอัดเสียงให้นะพี่ สุดท้ายเขารู้ทันย้ายออกมาไกลเลยคราวนี้ไม่ได้ยินเสียงห้องประชุม จากวันนั้น 17:00 นจนถึงบัดนี้ก็ตั้งแต่ 5:00 นเย็นนะครับก็3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะทีมงานเราคาดบรรยากาศสดๆตอนนี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับพี่ธีระท่านผู้ชมครับนี่คือภาพสดฮะมีแต่นักข่าวอยู่เต็มเลยประชุมกันยังไม่ออกมาเลยโอ้โหนี่มันพิจารณายากเย็นแหละนุ่นห้องมีเจ้าหน้าที่ของพรรคนั่งอยู่ตรงโต๊ะเหลืองๆนะท่านผู้ชมครับอยู่จุดไกลๆตอนแรกเนี่ยนักข่าวอยู่หน้าห้องตรงนั้นเลยเต็มไปหมดแต่ตอนนี้เขากั้นเอาโต๊ะมาขวางเลยเฮ้ยห้ามแหลมเข้าไปนะเดี๋ยวจะได้ยินอ๋อมีโต๊ะมาขวางด้วยมีโต๊ะมาขวางแหวกเข้าเนี่ยนั่งรออยู่ตอนแรกนักข่าวเต็มเลยตอนนี้ก็รออย่างใจจดจ่อเหลืออีกไม่กี่เจ้าแล้วนะฮะนี่ห้าทุ่มไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแต่เราท่านผู้ชมรอนะห้าทุ่มโอ้ขยันเหลือเกินอ่ะคือถ้าออกมาแถลงปุ๊บท่านผู้ชมได้ดูสดๆไปพร้อมกับเราเลยบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินเสร็จแล้วก็นั่งแถลงครับเราก็จะตัดเสียงบรรยากาศสดๆมาให้ได้ติดตามกันว่าที่สุดแล้วทางกรรมการบริหารแล้วก็เหล่าสมาชิกสสของพรรคก้าวไกลจะตัดสินบุคคล2คนที่ถูกกล่าวหาเรื่องของการคุกคามทางเพศอย่างไรบ้างครับนะอย่างไรบ้างตอนแรกเราก็นั่งเดาๆกันแล้วก็ให้นักข่าวไปควานหาชื่อกันว่าเอ๊ะนอกจากพี่แจ้แล้วอีกคนหนึ่งเป็นใครนะครับเจ้าตัวก็เงียบ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 แต่สังคมก็รู้แล้วปรากฏว่าวันนี้ตัวเป็นๆออกมาแถลงเลยตกใจเลยนะฮะตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆเลยเนี่ยมีเสียงด้วยนะพี่ธีระเอาสักหน่อยมั้ยคนนั้นก็คือนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมพรรคก้าวไกลนายคนนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมสสและกรรมการบริหารของพรรคนะครับมาถึงเขาก็บอกว่าผมก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงนะฮะไม่ได้ออกมาชี้แจงเพราะเกรงว่าจะกระทบกับทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพราะกลัวว่าจะกระทบกับทางพรรคเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเหตุผลของนายคนนี้ก่อนนะฮะก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคอยติดตามนะครับในกระบวนการของกกต.ที่จะสืบค้นหาข้อเท็จจริงและผมพร้อมมากที่จะเข้าสู่ในกระบวนการนี้นะครับและคิดว่าเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายว่าไม่ต้องมีการข้อครหาในการตัดสินต่างๆและก็สำคัญก็คือผู้ร้องเรียนที่เป็นคนสำคัญสำหรับพวกเรานะครับสำหรับทีมผมเนี่ยก็ได้รับความเป็นธรรมอย่างบริสุทธิ์และท้ายสุดคือผมขอยืนยันตรงนี้ครับอย่างที่3คือว่าจากที่สิ่งที่ผู้ร้องในทุกกรณีนะครับผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องในทุกพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคุกคามทางเพศนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือฝากพี่น้องครับว่าวันนี้ผมยังคงทำงาน7วันทุกวันเหมือนที่ยังคงทำงานอยู่ทุกวันอย่างหนักหน่วงตามที่ทุกคนเห็นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โพสต์โซเชียลผมก็ยังคงเ
ินหน้าทำงานตรงนี้เต็มที่วันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับต้องขอโทษอีกหนึ่งครั้งขอโทษจริงๆที่เงียบหายไปที่ทำให้ทุกคนลำบากใจในวันนี้ครับและเราทราบดีแล้วครับว่าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครแล้ววันนี้ผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นกกต.ก็ฝากพี่น้องนี่นะก็คือว่านายคนนี้เนี่ยจะหาช่องทางในการที่จะไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาก็แสดงว่าคือนักข่าวถามแบบนี้เริ่มต้นมาก่อนเลยท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าต้องขอโทษที่ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยเหตุว่าการจะออกมาชี้แจงอะไรหลายๆอย่างอาจจะกระทบกับทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมารวมถึงส่งผลต่อพรรคผมจึงไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้เลยและหลักฐานหลายอย่างมาจากช่องแชทส่วนตัวผมทราบว่าเมื่อเราเงียบจะทำให้หลายๆฝ่ายลำบากกระบวนการที่กำลังจะเข้าต่อไปก็คือกระบวนการของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะมีผู้ยื่นไปร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้มีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายหากพรรคตัดสินเบาหรือหนักก็จะเป็นข้อครหาหากให้กกต.เป็นคนกลางมาตัดสินตัวผู้ร้องจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนี่ไปทางกกต.แล้วคือมองข้ามช็อตไปที่กกต.แล้วใช่ใช่แล้วนายคนนี้ยังบอกผมบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ร้องทุกกรณีผมไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศและยังทำงาน7วันอย่างหนักถึงแม้จะไม่ได้โพสต์ลงในโซเชียลผมก็ยังพยายามแก้ปัญหาในพื้นที่ต้องขอโทษที่เงียบหายไปทำให้ทุกคนลำบากเราทราบดีอยู่แล้วว่าการเงียบหายไม่ได้ส่งผลดีกับใครและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของชั้นกกต.อย่างสุดความสามารถท่านผู้ชมที่ผมอ่านไปเนี่ยแค่ประมาณสัก1ใน3ที่เขาพูดเนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ำครับแต่พูดถึงกกต.เนี่ยหลายครั้งมากครับก็คือพูดหลายครั้งจนกระทั่งนักข่าวว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในความเป็นกลางหรือว่าไม่มั่นใจในความยุติธรรมของกรรมการบริหารพรรคของคุณใช่ไหมที่จะตัดสินออกมาในวันนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าอยากให้อยากจะให้คนกลางซึ่งก็ในที่นี้หมายถึงกกต.ได้เป็นผู้ตัดสินจะได้มีความมั่นใจโดยเฉพาะทางฝั่งของผู้ร้องเดี๋ยวลองฟังของเขาอีกสักช่วงหนึ่งนะคือผมขอวันนี้ในฐานะผู้ถูกร้องใช่ไหมครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานของผู้ร้องเลยว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมจะได้มาชี้แจงต่ออีกนิดนึงครับว่าเมื่อผมวันนี้จะมาขอหลักฐานแล้วเนี่ยที่เป็นหลักฐานในเอกสารเป็นเอกสารนะครับก็จะตั้งใจนะครับที่จะหลักฐานเอกสารตรงนี้มาสื่อสารกับพี่น้องมวลชนสื่อมวลชนต่อว่าหลักฐานแบบนี้ส่วนหลักฐานผมมาชี้แจงไงแล้วหลังจากนี้ครับเมื่อได้หลักฐานเสร็จผมก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพร้อมที่จะออกในทุกรายการทุกช่องหลังจากนี้ต่อไปและผมจะหลังจากนี้เดี๋ยวประสานงานกับทีมงานได้เลยในการติดต่อขอสัมภาษณ์ในทุกช่องทางทั้งนี้ทั้งนั้นขอยืนยันนะครับว่าผมจะไม่มีทางฟ้องผู้ร้องแน่นอนเพราะว่าคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือจะไม่มีทางฟ้องผู้ร้องแน่นอนเพราะว่าคือเราก็มีความสัมพันธ์กับทุกคนที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกันมาดีเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรก็ตามเนี่ยแต่ขอยืนยันว่าในฐานะผมก็เป็นลูกผู้ชายเนอะแล้วก็เป็นส.ส.เพราะนั้นเนี่ยก็ขอยืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องผู้ร้องแน่นอนครับวันคือเบื้องต้นนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ที่มาชี้แจงวันนี้ก็คือตั้งใจมาเลยนะตอนแรกผมไปรอข้างล่างสื่อมวลชนอยู่ไหนผมก็หาไม่เจอนะก็คือตั้งใจมาเพื่อยืนยันครับว่าการเข้าสู่กระบวนการที่เป็นกลางเนี่ยยังไงผมคิดว่ามันเข้าใจในส่วนของการพิพากษาในอนาคตได้แล้วท้ายสุดนะครับถ้าเกิดเราเข้าสู่กระบวนการกกต.แล้วเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่าผมผิดนะครับผมก็พร้อมที่จะลาออกจากพรรคก้าวไกลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผมวันนึงครับแต่ถ้าผมถูกเนี่ยก็ต้องว่าไปตามถูกเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่ากระบวนการที่คนที่มาตัดสินตรงคนตรงกลางเนี่ยเป็นทางออกที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแปลว่าจะบอกว่ากระบวนการของพรรคไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นธรรมไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นครับแค่บอกว่าในส่วนของในการเข้าสู่กระบวนการกกต.เนี่ยทุกฝ่ายจะได้ความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับก็ขอบคุณประมาณนี้ก่อนคุณมีการส่งสัญญาณถึงพรรคหรือเปล่าคะว่าอยากให้เรากกต.ไม่ใช่ครับเราไม่ได้ส่งสัญญาณถึงใครครับแต่ว่าเรากำลังบอกว่ากระบวนการตรงนี้นะครับมันคือการที่ทำให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมในทุกฝ่ายเป็นการที่ผมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่ามันมีทั้งกระบวนการ
ดิสเครดิตทั้งตัวผมนะอย่างที่เห็นในพื้นที่แล้วก็ก็ต้องพูดตรงๆว่ามีกระบวนการพยายามดิสเครดิตพรรคอยู่ยืนยันนะครับว่าในผู้ในสิ่งที่ร้องเนี่ยครับผมไม่มีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศทางข่าม3ข้อร้องเรียนครับผมได้มีการพิจารณาลาออกจากตำแหน่งส.ส.มั้ยครับก็ถ้ากกต.เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าพอเราเข้าสู่กระบวนการกกต.กกต.มีวินิจฉัยแล้วว่าถึงฐานรัฐธรรมนูญแล้วว่าผิดก็ไม่ต้องห่วงครับแล้ววันนี้พรรคบอกว่าผิดรุนแรงต้องขับออกจากสมาชิกจะพร้อมลาออกจากส.ส.ครับเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่คืออันนี้ยังขอไม่ตอบนะครับสิ่งที่เราจะพายืนยันก็คือเรื่องของคองหน้าที่ของมันใช่โอเคไม่ต้องขอมานี่ก่อนครับขอมานี่ขอไปก็น้อมรับขอประมาณนี้ก่อนขอมานี่แล้วกกต.เป็นหลักคือถามเรื่องพรรคอันนี้เราจะว่าก็ให้ฟังกันยาวหน่อยเพื่อจะได้เห็นสีหน้าท่าทางของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ของพรรคก้าวไกลช่วงแรกเนี่ยจะพูดเป็นต่อยหอยเลยเพราะว่าเตรียมมาแบบนี้ขึงขังมากขึงขังมากแต่เสร็จแล้วพอสื่อเริ่มถามเริ่มตะกุกตะกักตะกุกตะกักแล้วก็ชิ่งหนีไปนี่นะท่านผู้ชมฮะที่นายคนนี้บอกว่าต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เพราะว่าจะกระทบกับทีมงานจะกระทบกับพรรคประเด็นนี้ไม่ถูกต้องคุณชัยยามพวานเนี่ยถูกคุณผู้หญิงอย่างน้อย3คนกล่าวหาว่าคุณไปคุกคามทางเพศนะฮะผู้หญิงทั้ง3คนนี้กล่าวหาคุณคนเดียวไม่ได้กล่าวหาทีมงานของคุณว่าสุมหัวรวมหัวกันคุกคามทางเพศเขาเขากล่าวหาคุณคนเดียวฉะนั้นเนี่ยการที่คุณออกมายอมรับผิดออกมาขอโทษมันไม่ได้ไปกระทบกับคนอื่นเลยถูกไหมครับเพราะคนอื่นไม่ได้รู้กับคุณด้วยเขากล่าวหาคุณคนเดียว2มันไม่กระทบพรรคด้วยถูกเพราะพรรคก้าวไกลไม่ได้มีการส่งเสริมให้คุณไปคุกคามทางเพศถูกไหมครับถูกครับถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวกระทบพรรคเอ้าพรรครู้เห็นเป็นใจเหรอฮะก็ไม่ใช่นี่เขากล่าวหาคุณคนเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยที่พอคุณบอกว่าไม่ออกมาเพราะจะกระทบพรรคเพราะจะกระทบกับทีมงานนั้นมันคือการแถคือการเอาสีข้างเข้าถูซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นต่อมาบอกว่ามันมีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคตรงไหนที่เป็นการดิสเครดิตพรรคเพราะคุณผู้หญิง3ท่านนั้นกล่าวหาคุณไม่ได้กล่าวหาพรรคก้าวไกลแล้วจะไปดิสเครดิตพรรคได้ยังไงใช่ถ้าหากว่าดิสเครดิตพรรคประเด็นไหนที่ดิสเครดิตพรรคใครดิสเครดิตพรรคก้าวไกลโดยใช้คุณมาเป็นเหยื่อกล่าวหาว่าคุณไปคุกคามทางเพศคุณบอกไปเลยนายคนนั้นนายคนนี้พรรคนั้นพรรคนี้ใช้ข้อกล่าวหานี้มากล่าวหาผมเพื่อจะดิสเครดิตพรรคบอกมาเลยใช่ไหมฮะประเด็นต่อมาก็คือว่าคุณบอกว่าไม่มีการคุกคามทางเพศผมไม่ได้ทำแบบนั้นตรรกะง่ายๆตรรกะง่ายๆของคนโดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเราถูกกล่าวหาเรื่องไหนแล้วเราไม่ได้ทำผิดเราต้องรีบออกมาชี้แจงถ้ามีคนกล่าวหาคุณว่าคุณนมคุณไปขโมยของคุณไม่ขโมยคุณต้องออกมาชี้แจงแล้วออกมาเลยแล้วผมต้องไปแจ้งความด้วยผมต้องไปปกป้องสิทธิ์ของผมปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเราว่าเราไม่ได้ทำใครก็ตามถูกข้อกล่าวหาไหนแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยคุณต้องรีบออกมาเชิญหน้าแล้วบอกกับสังคมว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ไปคุกคามทางเพศผมไม่ได้ไปข่มขืนเขาผมไม่ได้ไปขโมยของเขาถ้าถูกข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยต้องออกมาเลยใช่ไม่ใช่แบบเงียบคลิปเป็นเป่าสากปากอมอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือหายไปนานอ่ะจนเขาต้องเป็นตามจนโอ้โหที่สุดถึงต้องยอมจำนนด้วยมันแคบไปหมดแล้วพรรคก็ออกมาและที่สำคัญนะผมเสริมจากทางพิธีรานิดหนึ่งว่า3กรณีที่คุณร้องเนี่ยนะมันไม่ใช่นางกนางขนาง A นาง B นาง C ที่ไหนนะมันเป็นคนที่ช่วยคุณหาเสียงเป็นคนที่ทำงานให้กับคุณไปต่างจังหวัดล่อลวงจะไปนู่นนี่นั่นเขามีคนหนึ่งใน3เนี่ยคุณไปล่วงละเมิดทางเพศเขาอีก2คุณพยายามแล้วแต่เขารู้ตัวเขาชิ่งหนีเขารู้ว่าพฤติกรรมของคุณมันไม่ใช่แล้วนะฮะเอาละนี่เราเปิดพื้นที่ให้คุณได้ชี้แจงเพราะเดี๋ยวจะหาว่ากล่าวหาคุณอยู่ฝ่ายเดียววันนี้สังคมเขาติดตามข่าวสารเขารู้ส.ส.ดูขั้นตอนโปรเซสนะที่คุณณัฐชาพูดเนี่ยก่อนที่สื่อจะออกมาคณะชุดเล็กในการสอบวินัยของพรรคเนี่ยสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จเอาผลสอบไปให้กรรมการบริหารพรรคดูเสร็จแล้วกรรมการบริหารพรรคจึงต้องมีมติเห็นว่าต้องมาพิจารณาของวงส.ส.และก็กรรมการบริหารพรรคก็คือวงนี้ที่อยู่กันดึกดื่นเนี่ย
นะฮะก็3ชั้นเนี่ยเขาพิจารณาแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าทำไปเพราะดิสเครดิตผมทำไปเพราะต้องการที่จะใส่ร้ายผมหรือกลั่นแกล้งผมนะฮะผู้หญิง3คนเนี่ยคุณดูถูกเขามากเลยนะเขาทำงานให้คุณนะฮะใช่โอ้โหเงินไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้คือคุณได้เป็นส.ส.คุณตอบแทนคนที่ทำงานคุณไปกล่าวหาว่าเขามาดิสเครดิตคุณแบบนี้คณะทำงานเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องชื่นชมต้องศรัทธาใช่กับพรรคนั้นกับคนคนนั้นเขาถึงว่าเป็นทีมงานของคุณนะแล้วคุณไปกล่าวหาเขาว่าเขาดิสเครดิตยังเขายังบอกอีกนะครับว่าผมยืนยันในฐานะลูกผู้ชายและเป็นส.ส.ยืนยันจะไม่มีการฟ้องร้องแน่นอนฟ้องเลยฮะถ้าคิดว่าคุณถูกกล่าวหานะถ้าคิดว่าคุณไม่ได้คุกคามทางเพศครับคุณฟ้องกลับดิฟ้องเขาเลยอย่ามาอ้างว่าเป็นลูกผู้ชายพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดถ้าไม่ผิดก็ต้องออกมาชี้แจงเลยผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำไม่ใช่ทอดเวลาออกไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์แบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่ผิดอย่ามาบอกโอ้โหผมลูกผู้ชายไม่ฟ้องเขาฟ้องเลยฮะถ้าคิดว่าคุณไม่ผิดนะฟ้องเลยกล้าไหมเดี๋ยวเราจะรอดูนะว่าทางพรรคก้าวไกลนั้นจะมีคำตัดสินนายคนนี้กับอีกคนหนึ่งที่ปราจีนบุรีเนี่ยออกมายังไงบ้างนี่นะแต่นายคนนี้ก็บอกแล้วเขาจะใช้กระบวนการของกกต.ฉะนั้นไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะตัดสินออกมายังไงจะขับหรือไม่ขับออกจากพรรคอะไรก็ตามเนี่ยฮะที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแต่นายคนนี้จะใช้กระบวนการให้กกต.ได้พิจารณาอีกทีนึงด้วยนะแต่เรามองข้ามช็อตไปถึงที่สุดในการไปยื้อกกต.นั้นขับออกจากพรรคเขาก็มีพรรคอื่นอยู่คือเขาไม่ขาดจากความเป็นส.ส.แน่นอนอย่างมากเขาก็ย้ายไปสังกัดพรรคอื่นภายใน30วันอันนี้มองข้ามช็อตไปเลยภายใน30วันภายใน30วันครับซึ่งดูกระบวนการยื้อก็นะไปยื้อที่กกต.ต่อนะฮะแสดงว่าก็เหมือนกับที่นักข่าวถามอ่ะแล้วถ้างั้นคุณไม่มั่นใจไม่มั่นใจในคำตัดสินของทางพรรคไม่มั่นใจคณะกรรมการบริหารพรรคเลยสิถึงต้องบอกว่าให้กกต.นั้นตัดสินดีที่สุดนายคนนี้ก็ละล่ำแล้วไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแต่ความหมายที่คุณพูดในวันนี้มันคล้ายๆแบบนั้นแต่อีกในนึงก็คือว่าพยายามที่จะยื้อเวลาของตัวเองออกไปครับนี่นะสองคนนะชัยยามพวานคนหนึ่งครับกับชื่ออะไรที่ปราจีนบุรีคนหนึ่งจำชื่อพี่แจ้กันแล้วกันเอาชื่อเล่นไปก่อนแจ้ปราจีนนะแจ้ปราจีนวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์ใช่ใช่ใช่อะไรทองเหลาหรืออะไรเนี่ยใช่นะครับ